สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery เมื่อวานนี้ทางตำรวจชี้แจงไปแล้วรอบนึงนะครับวันนี้ทางแบงก์ชาติชี้แจงอีกรอบนึงข้อมูลเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับยืนยันเลยว่าไทยเรายังไม่พบผู้เสียหายที่มีการใช้สายชาร์จดูดข้อมูลนะครับแต่ผู้เสียหายตามที่เป็นข่าวนั้นเกิดจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็โดนมิจฉาชีพควบคุมมือถือจากระยะไกลดูดเงินออกไปจากบัญชีแต่ถึงอย่างนั้นครับเรายังมีความจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ก่อนป้องกันอย่างไรดีไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสมาคมธนาคารไทยครับออกมาชี้แจงว่ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามาถึงการใช้สายชาร์จปลอมแล้วโดนดูดข้อมูลและโอนเงินออกไปจากบัญชีธนาคารทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยครับเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่าไม่ได้เกิดจากการใช้สายชาร์จปลอมนะครับแต่เกิดจากการที่ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่ฝังมัลแวร์มาทำให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าและควบคุมโทรศัพท์มือถือเพื่อสวมรอยทำธุรกรรมแทนจากระยะไกลเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารครับโดยอาจเลือกทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่ได้ใช้งานมือถือครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้แบงก์ชาติได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการออกมาตรการต่างๆให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบนบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตโมบายแบงกิ้งอย่างต่อเนื่องปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงแก้ปัญหา SMS หลอกลวงที่แอบอ้างชื่อเป็นสถาบันการเงินจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งความออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับพี่น้องประชาชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยท่านสามารถป้องกันตัวเองได้ดังต่อไปนี้อย่างแรกไม่คลิกลิงก์จาก SMS LINE และอีเมลที่มีแหล่งที่มาไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือครับถัดมาไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store นะครับตามมาด้วยการอัปเดตโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอไม่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาทำธุรกรรมทางการเงินร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่ถูกต้องและหากลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมผิดปกติสามารถติดต่อ call center หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานอยู่เพื่อแจ้งตรวจสอบธุรกรรมได้ทันทีครับแบงก์ชาติเน้นย้ำเลยนะครับขอให้สถาบันการเงินดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเต็มที่ซึ่งหากได้ตรวจสอบและพบว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลส่วนตัวสถาบันการเงินต้องรีบช่วยเหลือและดูแลความเสียหายของลูกค้าโดยเร็วภายในเวลา5วันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ